สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ฝ่ายธรรมนักปฏิบัติธรรมนักฟังธรรมโดยเฉพาะนักฟังธรรมนะผมเน้นๆฟังธรรมก็เป็นสมาธิฐิได้ครับถ้าฟังธรรมให้ถูกคือต้องเป็นธรรมจากผู้ที่เข้าใจธรรมหลุดพ้นไปแล้วเท่านั้นเองนึกออกไหมครับมันถึงจะเกิดสมาธิฐิได้นอกนั้นไม่มีทางนะเพราะคนที่ยังไม่เป็นอิสระหลุดพ้นน่ะยังติดในสังสารวัฏอยู่ไม่สามารถที่จะช่วยให้คุณถึงฝั่งได้โอเคไหมอันนี้คือเกินนำผมไม่ได้ทำคลิปหลายวันตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่มาไอ้ก่อนปีใหม่น่าจะ3วันได้ผมจะบอกว่าผมเขียนหัวข้อมานะหลายหัวข้ออยู่เนี่ยผมจะบอกว่าผมถ่ายทอดทำแบบความเป็นอิสระจากความรู้สึกนึกคิดนะฟังให้ดีนะครับผมถ่ายทอดทำความเป็นอิสระจากความรู้สึกนึกคิดอิสระจากอารมณ์โลกโลกสอนการหาประสบการณ์ให้คุณเกิดปัญญาไม่หลงอารมณ์โลกนี่คือวิธีการสอนของผมผมเปิดคอร์สสอนอยู่ตรงเนี้ยพื้นฐานตรงเนี้ยไม่หลงอารมณ์โลกครับจึงต้องใช้สติเป็นองค์ประกอบผมใช้มรรคก็คือตัวสติผมไม่ใช้สมาธินำผมจะบอกผมใช้สตินำสมาธิเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนสัมมาสติสัมมาสมาธิต้องไปตามขั้นตอนเพราะว่าถ้าคุณใช้สมาธินำคุณจะหลงจะขาดสติมันมีสติแต่มันไม่มีสัมปชัญญะนึกออกไหมมันไม่สามารถเกิดปัญญาได้แล้วผมจะบอกอีกว่าถ้าใครมีพื้นที่อยากจะสอนธรรมะที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ดีฮะเป็นการทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเป็นกุศลยิ่งใหญ่ผมจะบอกนะถ้าใครมีพื้นที่มีทุนทรัพย์อ่ะมีสถานที่อยากจะสอนธรรมะอยากจะมีผู้ไปบรรยายไปสอนให้เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยสอนทำแบบสมาธิฐิเนี่ยฟังจนเกิดปัญญาเนี่ยเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาได้เนี่ยก็ดีครับเป็นการทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเป็นกุศลยิ่งใหญ่ครับเป็นกุศลเป็นมหากุศลนั่นแบบหาประมาณไม่ได้ครับ ผมจะบอกว่าบนโลกใบนี้มันมีแต่เรื่องสมมุติเห็นไหมอย่างเนี้ยแค่เห็นนี่ก็สมมุติว่าเป็นจานใช่ไหมจานเขาใช้อะไรใส่อาหารใส่อะไรล่ะใส่ข้าวราดแกงใส่ทอดใส่ข้าวใส่ของที่เป็นแห้งๆถ้าเป็นน้ำๆมันจะล้นนี่คือเรื่องสมมุตินี่ก็เช่นกันอันนี้ไปใส่ข้าวไม่ได้เขาสมมุติว่าเป็นปลากาเอาไว้เขียงนะบนโลกใบนี้มันมีแต่เรื่องสมมุติเพราะคุณเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยถ้าคุณเห็นเฉยๆเนี่ยมันก็สักแต่ว่าเห็นไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เมื่อคุณคิดคุณเกิดกระบวนการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นดินสอคุณเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเห็นไหมแล้วดินสอใครล่ะปากกาใครล่ะนี่ไงเริ่มเกิดความยึดติดแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นของใครวะถูกไหมเพราะคุณเชื่อว่ามันมีอยู่จริงจึงหลงกับเจ้าสิ่งเนี้ยหลงเจ้าสิ่งเนี้ยหลงยึดเพราะคุณเชื่อว่ามันมีอยู่จริงก็หลงพอเห็นพระสมมุติขึ้นแล้วนะพอเห็นพระพระก็เป็นคนน่ะเหมือนผมเนี่ยคุณก็กราบใช่ไหมเพราะคุณเชื่อว่ามันได้บุญจริงๆเมื่อคุณเห็นผ้าเหลืองนี่โอ้ยได้กราบนี่คุณคิดไปแล้วว่าได้บุญฮะหลงสมมุติไงผ้ากับผมไม่ได้แตกต่างจากกันอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะแค่เปลี่ยนเสื้อถูกไหมมันเป็นสมมุติอะผ้าก็เป็นสมมุติอันนี้ถ้าย้อมสีเหลืองเนี่ยมันก็เป็นผ้าเหลืองแล้วเป็นเสื้อเหลืองมันแค่สมมุติพระคุณก็กราบเพราะคุณเชื่อว่ามันได้บุญฮะจริงๆ
แต่ถ้าคุณเห็นผมคุณไม่กราบถูกไหมเพราะคุณเชื่อว่ามันไม่ได้บุญเห็นไหมคุณคิดไปแล้วสมมุติล้วนแล้วแต่คิดปรุงแต่งขึ้นมาใช้ไม่ได้ให้มายึดนะต้องทำความเข้าใจว่าสมมุติภาษาเนี่ยที่เราใส่พวกเนี่ยนี่สมมุติพอใส่ภาษาก็คือจานแค่นี้คุณรู้แค่นี้แล้วคุณใช้ไปมันแตกก็ไม่ต้องร้องไห้ตามนึกออกไหมลูกเต้าผัวเมียก็เหมือนกันพ่อแม่เหมือนกันคือสิ่งสมมุติมันจะได้ไม่ทุกข์เยอะเข้าใจก่อนพ่อแม่คุณลูกเมียคุณลูกผัวคุณไม่ได้แตกต่างจากคุณเลยเป็นสิ่งสมมุติเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้สร้างให้มีชีวิตทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องตายจากกันไปหมดคุณยึดไว้คุณทุกข์คุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนมันเป็นเรื่องของความคิดแม้มันมีอยู่จริงก็จริงแต่มันถูกขบวนการความคิดเข้าไปเสพมันไปยึดถือไว้ผมจะบอกเพราะฉะนั้นความคิดเป็นเหตุทุกคิดผมจะบอกนะทุกความคิดปรุงแต่งชั่วขณะมันเกิดขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งสุขก็คิดปรุงแต่งชั่วขณะทุกข์ก็คิดปรุงแต่งชั่วขณะนึกออกไหมครับมันไม่เที่ยงไงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราห้ามความคิดไม่ได้ฮะเราห้ามที่จะไม่ให้มันคิดไม่ได้นึกออกไหมเมื่อมันคิดทุกข์เราก็ทุกข์ไปชั่วขณะขณะอาจจะระยะเวลาของมันอาจจะสั้นจะยาวเนี่ยอยู่ที่ความยึดติดของคุณนึกออกไหมสุขก็เช่นกันผมยังบอกว่าผมเปิดสอนคอร์สนี้อยู่คอร์สนี้เรียกว่าแยกสติออกจากคิดสิ่งที่คุณจะได้รับคือประสบการณ์ของคุณเองคุณจะมีปัญญาเกิดปัญญาเห็นความรู้สึกนึกคิดคุณจะเริ่มเห็นเหตุปัจจัยเบื้องต้นว่าอะไรคือเหตุอ่ะนึกออกไหมเพราะในขณะที่คิดผมจะบอกนะในขณะที่คุณคิดความรู้สึกตัวคุณจะหายไปก็คือรู้จะหายไปอ่ะมันจะหายไปชั่วขณะหนึ่งในขณะที่คุณคิดปุ๊บรู้มันจะหายไปมันจะไปหลงกับความคิดไงผมจึงต้องสอนให้คุณมีสติแยกออกมาจากความคิดเพื่อจะเอามาเป็นปัญญาเพื่อจะเห็นนึกออกไหมเมื่อขณะที่คุณคิดรู้จะหายไปรู้คืออะไรรู้ก็รู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยมันหิวก็รู้รู้โดยที่ไม่ต้องคิดไงมันจะหายไปชั่วขณะแต่เมื่อไรที่คุณรู้ความคิดจะหายไปมันทำงานพลิกไปพลิกมาอยู่เนี้ยผมต้องสอนพวกคุณผมเปิดคอร์สสอนไงพวกคุณมาเรียนรู้ได้ผมจะบอกวิธีการทำยังไงคุณจะแยกสติออกจากคิดได้แล้วคุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเฮ้ยมันชั่วคราวจริงผมสอนเรื่องแยกสติออกจากคิดสอนให้คุณเห็นความสงบโดยที่ไม่ต้องไปนั่งสมาธิสงบขึ้นมาเองแบบธรรมชาติรู้ไหมยิ่งกว่าสมาธิไม่มีเสื่อมไม่มีลดไม่มีถอยวิธีนี้นี่แหละคือคอร์สที่ผมเปิดสอนอยู่ผมเปิดสอนอยู่แล้วผมจะสอนคุณเปิดดวงปัญญาให้คุณเห็นว่าผมจะทำยังไงอ่ะหนูจะทำยังไงหนูถึงจะเห็นความคิดของหนูได้นี่แหละคือหลักการคือความสามารถของผมมันต้องเข้ามาคุยกันมาสนทนามาเรียนกันแบบทางออนไลน์ทางไลน์มาเรียนเห็นบอกถามกันตรงๆคุณสงสัยตรงไหนคุณถามมาให้หมดในคำสอนผมจะอธิบายเป็นสเต็ปให้คุณฟังเพื่อคุณจะได้เข้าใจอธิบายแบบเหตุผลนะถ้ายังไม่หมดสงสัยก็ถามขึ้นมาอีกถามในเรื่องคำสอนเนี่ยเกี่ยวกับคำสอนนะไม่ใช่ถามเรื่องกะโหลกกะลานะผมไม่ตอบต้องถามเกี่ยวกับการที่จะเกี่ยวกับประโยชน์อะประโยชน์ที่คุณจะได้รับอะไอ้นอกประโยชน์ไม่ต้องไปถามหรอกไอ้เครื่องอิทธิปาฏิหาริย์น่ะ
ที่ว่าทำยังไงจะฝึกกสิณชี้นิ้วไปมีแสงออกไปไม่ต้องมาถามสิ่งพวกนี้ผมไม่ตอบมันเลอะเทอะนึกไหมครับมันไม่เกี่ยวกับทางหลุดพ้นมันไม่เกี่ยวกับการที่เราจะเห็นทุกข์เห็นสุขเห็นด้วยปัญญาของเราแต่มันต้องได้รับคำแนะนำจากผู้รู้จากครูบาอาจารย์ที่เขาช่ำชองที่เขาเก่งตรงนี้จริงๆไม่ใช่ไปเรียนตามตำราหรือตามสถานที่ผมจะบอกว่าผมสอนสวนทุกสำนักที่เขาสอนธรรมะที่ปฏิบัติกันอยู่นั่นผมจะบอกเลยว่าผมสอนสวนกระแสเพราะพวกนั้นมันสอนให้คุณปรุงสอนให้คุณปรุงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องพระพุทธเจ้าต้องทำแบบอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้สอนให้คุณออกจากสังสารวัฏมันสอนให้คุณสร้างบารมีวนอยู่ในนี้ผมสอนให้คุณออกผมชี้ทางออกให้คุณมันต้องแยกสติออกจากคิดก่อนอันดับแรกมันถึงจะมาเดินปัญญาได้จริงคุณถึงจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรนั่นแหละคือหลักการมันต้องเดินไปอย่างนั้นไอ้ที่ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไม่มีทางจะบอกคนละเรื่องมันไม่เกิดปัญญามันมีแต่ความหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมยึดติดธรรมเหนียวแน่นเอาตัวตนไปเป็นครับพวกนั้นน่ะเอากายไปเป็นเอาทรมานกายไปรับศีลรับพรรับอย่างนู้นอย่างนี้พลุงตุงนังไปหมดเลยถือมาแบกไว้หมดอ่ะกฎระเบียบอะไรอ่ะข้อวัดปฏิบัติอะไรศีลพจน์อะไรน่ะคุณถือมาห่อมาหนักไปหมดเลยคุณไม่เกิดปัญญาครับคุณปฏิบัติไปคุณมีแต่ทุกข์ผมจะบอกเลยแทนที่ปฏิบัติธรรมหรือเรียนรู้แนวทางให้เกิดปัญญามันจะมีความเป็นอิสระตื่นรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ผู้หมกมุ่นผู้อดอยากกินอะไรก็ไม่ได้ผิดศีลถ้าทำอะไรก็คอยระมัดระวังนึกออกไหมครับคุณเอากฎพวกนี้มาครอบคุณได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะคนโง่ๆมาสอนคุณคนโง่ๆนี่สอนเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทุกวันนี้ครับเขาจะเอาตัวเขาเป็นบรรทัดฐานเขาอยากเก่งอยากเก่งของพุทธเจ้าเขาไม่เคยเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาสอนจริงๆคำสอนพุทธเจ้าก็คือมรรคมีองค์8ไอ้ศีลสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยมันอุปโลกขึ้นมาเป็นของพราหมณ์หมดอ่ะไอ้ศีล5ศีล8ศีล10อะไรศีล227อ่ะมันเปลี่ยนคำว่าศีล227เนี่ยมันเป็นพระธรรมวินัยไม่ใช่ศีลมันมาเปลี่ยนชื่อเป็นหมดเลยเพื่อให้คนกลัวมันเนื้อต้องกราบไหว้มันเข้าถึงพระพุทธเจ้าต้องผ่านเห็นไหมทุกคนผมสอนแบบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงหลักธรรมแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าหมดเลยพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละพระองค์ไม่เคยถือเนื้อถือตัวสมัยพุทธกาลนึกออกไหมพระองค์ไปขอบิณฑบาตขอยันบ้านเนี่ยคนจนๆเนี่ยเอาอะไรให้พระองค์ฉันพระองค์ก็ฉันเห็นไหมพระองค์ทรงเมตตาไม่มีมาแบ่งฉันหรอกเว้ยมึงต้องมาถวายสังฆทานให้กูนะมึงต้องอย่างนั้นอย่างนี้มาเรื่องอิทธิปฏิหารนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีสอนนึกออกไหมคุณทุกวันเนี่ยพวกคุณกำลังหลงเชื่อคำในพวกมารศาสนาพวกกะโหลกกะลานั่นน่ะนึกออกไหมคุณกำลังหลงเป็นเครื่องมือของเขาหลอกให้สร้างบุญสร้างพระประธานสร้างนู่นสร้างนี่นะเขาหลอกให้คุณจมปักอยู่กับวัฏฏะการเกิดการสร้างบารมีไม่รู้จบในนี้ฮะผมสอนให้คุณออกจากวงกลมนี้ถูกไหมไอ้นักปฏิบัติทั้งหลายมันจะบอกเลยที่คุณปฏิบัติอยู่นั่นนะคุณวนไม่หมดสงสัยทันทีนะมันจะหมดสงสัยได้ไงคุณไปหาครูบาอาจารย์ตรงไหนเขาก็ให้คุณพิจารณาอยู่ในวงกลมเนี่ยในภพในชาตินะมันจะพ้นได้ไงครับเขายังไม่เข้าใจทำไงพอเขาได้ใส่ผ้าเหลืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันคุณมันหลงอยู่แล้วไงพวกคุณน่ะพอใส่ผ้าใส่ยี่ห้อแล้วเนี่ยพวกคุณก็เชื่อแล้วเพราะผมบอกแล้วไงว่าสมมุติไงคุณหลงอยู่ตรงนั้นอยู่ไงคุณฟังผมคุณต้องมองผ่านสมมุติมองผ่านภาษาฟังให้เกิดปัญญาอย่ามองรูปลักษณ์ถ้าคุณมองรูปลักษณ์เนี่ยผิดมันไม่ใช่ผิดหรอกคุณเสียโอกาสไปหมดเลยผมจะบอกนะคนฟังธรรมะผมเนี่ยหลายๆคลิปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเกิดสภาวะธรรมครับเขาเกิดการตื่นรู้มาผมจะบอก
เขาเห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดโดยที่เขาไม่ต้องไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติอะไรเลยเห็นไหมผมจะบอกพวกคุณลูกศิษย์ลูกหาผมเยอะแยะเห็นผมเป็นอย่างเนี้ยทรงเนี้ยนี่แหละคือตัวตนของผมจริงๆไม่มีเสแสร้งครับไม่มีอ้อมค้อมนึกออกไหมไม่มีอีแอบโปรไฟล์ของผมใน Facebook ผมก็ไม่เคยมีอีแอบรูปตัวผมจริงๆผมไม่เคยปิดบังผมมีครอบครัวผมก็บอกว่ามีครอบครัวผมอยู่ทางโลกผมก็บอกมีทางโลกก็อยู่ทางโลกเพราะผมเข้าใจไงครับว่าธรรมะมันไม่ได้ทุกวันนี้มันแค่อุปโลกแค่สมมุติขึ้นมาแล้วเราไปหลงแท้จริงมันอันดับแรกมันต้องแยกสติออกจากคิดก่อนนั่นคือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนผมจะบอกไอ้สิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทำมานั้นท่านก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วในหนังก็มีนึกออกไหมครับมันไม่ยังไม่ใช่ไงสุดท้ายแล้วท่านเห็นความคิดของตัวเองไงนึกออกไหมนั่นแหละคือเส้นทางแรกต้นทางคนทุกวันนี้มันหลงความคิดทั้งนั้นแหละมันเชื่อสมมุติมันหลงสมมุติเพราะความคิดมันสร้างสมมุติสร้างภาษาขึ้นมาไงเนี่ยสมมุตินะจานแต่ผมบอกว่ามันเป็นผู้หญิงสวยเนี่ยผมใส่คำว่าผู้หญิงสวยเนี่ยลบชื่อจานออกคุณยึดไหมคุณก็ไม่ยึดเพราะคุณเห็นตามความเป็นจริงอยู่ว่าเฮ้ยมันจานชัดๆมันไม่ใช่คนผู้หญิงสวยเนี่ยถ้ามันเป็นจานพลาสติกล่ะคุณก็ไม่ได้ยึดถ้ามันเป็นจานทองคำล่ะเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดเสียดายแล้วสงสมมุติแล้วทองคำทุกอย่างในโลกใบนี้มันไม่มีราคาผมจะบอกแต่มนุษย์เนี่ยไปใส่ให้มันมีราคาแล้วเอามาหลอกกันฮะรู้ไหมเอามาหลอกกันพอใส่ปุ๊บยี่ห้อไหนก็หลอกกันหลอกคนทั้งโลกถูกไหมนั่งสอนธรรมะจับ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 ปากพูดดีเป็นพระนะอ้างตัวว่าเป็นพระไม่มีกิเลสนะปากพูดธรรมะพอตกกลางคืนมาไปนั่งเล่นแชทพออยู่ส่วนตัวมาไปนั่งเล่นแชทคุยกับหญิงลูกศิษย์ผมเจอหลายคนอ่ะพระเข้าไปหาเนี่ยไปทักจะไปสอนธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ไปจีบแฝงตัวเข้าไปใน Facebook ในข้อความอ่ะไปจีบบางคนก็ไปขอบุญเอ๊ะนี่กฐินนะทําบุญตรงนั้นตรงนี้กองนั้นกองนี้พวกเนี้ยมันแฝงเข้าไปหาพวกผู้หญิงผมจะบอกให้มันเคยมีบางทีเขามาหาผมนะผมด่าเลยผมบอกไอ้หัวโล้นมึงไปขอที่อื่นผมบอกเลยมาบอกให้ผมไปทำบุญกูเนี่ยก็สั่งสอนให้คนออกจากทุกข์มึงอ่ะมึงเนี่ยข้อความมาผิดที่แล้วทีแรกมาสมัครเป็นเพื่อนผมมันก็รู้อยู่ว่าโปรไฟล์ผมประกาศธรรมะอย่างเดียวผมไม่ได้พูดเรื่องอื่นมาปุ๊บทักแชทมาปั๊บโยมอาตมาจะสร้างอันนู้นอันนี้เฮ้ยมันใช่หน้าที่ของมึงไหมเนี่ยผมว่าเลยผมด่าเลยพวกจังไรเนี่ยมารศาสนาพวกเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สอนให้สร้างสอนให้ออกจากทุกสอนให้ออกจากวัตถุไอ้ห่ามาหลอกแล้วก็ลูกศิษย์ผมมาคุยให้ฟังนะเข้าไปเรียนปริญญาเก้าปริญญาอะไรจะไปสอนธรรมะเขาลูกศิษย์ผมเนี่ยแม่งจบกิจไปแล้วไปสอนอะไรเขานึกออกไหมมีแต่เขาจะสอนต่อนะไปสอนทำไมจะไปสอนธรรมะจะไปจีบไปพูดจาจีบจีบอ่ะไอ้พวกจังไรพวกเนี้ยผมบอกเลยมันพวกมารศาสนาอาศัยพระเหลืองหากินผมจะบอกนะผมไม่ได้ว่าทุกคนนะพระดีก็มีไอ้พวกจังไรเท่านั้นเองผมบอกแค่นี้แหละมันไม่สมควรมึงมาเป็นฆราวาสเหมือนกูเนี่ยสอนธรรมะเนี่ยถ้ามึงแน่จริงอ่ะมึงไม่ต้องอาศัยผ้าเหลืองหากินมึงแน่ไหมเท่านั้นแหละมึงรู้จริงไหมหรือมึงทำไม่ได้ถ้ามึงรู้ธรรมะจริงจากใจมึงจริงๆเนี่ยมึงไม่ต้องอาศัยผ้าเหลืองหรอกลูกศิษย์ผมมารายงานที่ผมฟังแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละผมบอกเลยไอ้คนพวกเนี้ยอย่างนั้นมันจะไปหลงธรรมกายเหรอธรรมกายมันสอนให้ทำบุญเยอะๆมันเอาบุญมาล่อนู่นมันก็หลอกให้คุณหลงเข้าไปในความคิดปรุงแต่งมโนตัวนั้นไงมันไม่มีหรอกมันสอนให้ออกจากทุกข์อ่ะให้เห็นความคิดให้เห็นความโกรธความโลภความหลงมันไม่สอนมันสอนให้ทำบุญอย่างเดียว
เออยิ่งทำบุญเยอะๆนี่มันใครที่ทำบุญกับมันเยอะๆนะเป็นเศรษฐีเป็นอะไรมีเงินเนี่ยมันดึงมันอ้อมล้อมมันเชิญให้มานั่งแถวหน้าไอ้ทำน้อยๆนี่มันไม่สนใจหรอกรู้ไหมมันไม่ได้สอนให้คนพ้นทุกข์ไงครับมันสอนให้สร้างมโนให้คุ้มคุณไงหลงไงผมกล้าที่จะพูดผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมันเหยียบพระพุทธเจ้าไว้ผมมาเปิดเผยคำสอนที่แท้จริงผมสอนเป็นคอร์สมีค่าใช้จ่ายที่ผมเปิดสอนเพราะผมเป็นคฤหัสถ์แต่ผมให้ความรู้ในด้านถูกของคุณผมไม่ได้หลอกให้คุณมาเอาบุญเอาบาปผมสอนให้คุณเกิดปัญญาเห็นความคิดรู้สึกนึกคิดเพื่อจะเข้าไปสู่ความรู้อันสูงสุดเพื่อจะสู่การหลุดพ้นความเป็นอิสระจากวัฏฏะผมสอนเป็นคอร์สผมเป็นคฤหัสถ์ผมไม่ได้ไปขอใครกินรู้ไหมผมใช้ปัญญาสอนเหมือนครูอะเรียนจบมาแล้วก็สอนคนก็ต้องทำมาหากินรู้ไหมครับอย่าอยากได้ฟรีของฟรีคุณต้องไปเอากับพระบุญบาปนรกสวรรค์นั่นแม้แต่คุณจะไปทำสังฆทานทีน่ะคุณก็ต้องใส่ซองเห็นไหมคุณเดินเข้าวัดคุณเสียเงินอยู่แล้วแต่เขาก็สอนให้คุณแค่บุญแค่บาปหลงปรุงแต่งผมสอนให้ออกผมจะบอกผมสอนให้คุณออกจากวัฏฏะวงการปรุงแต่งแยกสติออกจากคิดเดี๋ยวคุณจะมีสมาธิแล้วคุณจะไม่หลงงมงายเมื่อใครเรียนกับผมเนี่ยเรียนคอร์สนี้นะผมจะบอกนะสิ่งที่คุณได้คุณจะเริ่มวางความเชื่อเก่าไอ้สิ่งที่คุณยึดถือเรื่องบุญเรื่องบาปคุณจะวางไปเองโดยอัตโนมัติเพราะคุณเริ่มมีสติปัญญาว่าอันไหนเปลือกอันไหนแก่นคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยโอ้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยธรรมะจริงๆมันต้องมาแบบนี้คุณจะรู้ของคุณเองนี่หมายคุณจะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเองว่าไอ้สิ่งที่คุณทำอยู่นั่นน่ะตัวเขาหลอกหมดเลยไอ้สร้างบารมีอะไรคุณคิดไปทั้งนั้นเองคุณหลงเจ้าตัวเนี้ยแต่ผมสอนให้คุณออกจากเจ้าตัวเนี้ยออกจากความคิดไม่ได้สอนให้คุณหยุดคิดนะไม่ได้สอนให้คุณดับคิดแต่ผมสอนให้คุณมีสติแยกความคิดออกมาเพื่อจะมาเห็นความคิดว่ามันคิดเรื่องอะไรบ้างคุณจะได้รู้ไงคุณจะได้ไม่มีความหลงเข้าไปเป็นตัวเดียวกับมันไงไม่ได้หลงไปกับความคิดเห็นความคิดแล้วคุณจะอยู่เหนือความสุขเหนือความทุกข์นึกออกไหมคุณจะเห็นว่าเฮ้ยเวลามีสิ่งมากระทบปุ๊บปั๊บเนี่ยเฮ้ยมันมีความคิดชนิดนึงอะที่มันปรุงปั๊บอะปรุงปุ๊บคุณสติคุณเห็นเพราะว่ามันแยกออกแล้วไงแยกความคิดออกไปแล้วมันก็จะดับปั๊บไปเลยไอ้ตกมโนกรรมน่ะมันจะทำงานต่อไม่ได้ผมจะบอกมันปรุงแต่งไม่ได้เพราะคุณมีสตินะนี่คือวิธีการสอนของผมแล้วคุณจะอยู่กับชีวิตประจำวันอย่างนั้นอะเฮ้ยมีอะไรมากระทบก็เห็นความคิดเนี่ยพอเห็นความคิดมันก็ดับไปพอรู้คิดความคิดก็ดับไปทุกมันก็ไม่เกิดไงวันๆก็มีแต่แฮปปี้มีความสุขมีไม่เครียดทีเนี้ยเริ่มสบายแล้วจากคนที่มีเคยมีทุกข์เคยหลงคิดไปอะไรกลายเป็นคนรู้คิดกลายเป็นคนมีสติปัญญามีความสดชื่นแจ่มใสภายในร่างกายภายในตัวสมองปลอดโปร่งนี่ไงครับปฏิบัติธรรมมันต้องมีความสุขสิมันต้องแฮปปี้สิสุขนั้นไม่ได้สุขแบบการปรุงแต่งขึ้นมาจากความคิดนะครับสุขที่มันเป็นนิมิตทางใจผมจะบอกไม่ใช่สุขการไปนั่งสมาธิหลับตาแล้วไปเจอนิมิตหรือไปเจอปิติแบบนั้นอันนี้มันเป็นสุขด้วยการตื่นรู้ครับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนี่คือวิธีการสอนของผมและผมก็ยังสอนตัวจบเหมือนเดิมทุกคลิปที่ผมสอนมาที่ผมบรรยายมาผมไม่ได้สอนให้จำผมสอนให้จบเขาสอนให้คุณวนแต่ผมสอนให้จบนะเพราะผมรู้ไงผมเชี่ยวชาญถึงผมพูดอย่างเนี้ยแต่ความรู้ข้างในผมแน่นรู้ด้วยสติปัญญาไม่ใช่รู้จากการคิดการจำผมรู้เหนือความคิดผมไม่มีความคิดนึกออกไหมผมไม่ได้คิดฟุ้งซ่านวันๆผมไม่ได้คิดอะไรเลย
ผมจะใช้เวลาผมหยิบมาใช้เท่านั้นเองความคิดผมอยู่เหนือคิดถูกไหมฮะผมเป็นนายความคิดผมไม่ได้เป็นทาสความคิดผมอิสระผมมีความเป็นอิสระทั้งกายทั้งใจอะวันๆนี่ผมไม่ได้อยู่กับอารมณ์โลกนะฮะผมบอกเลยผมอยู่แบบเหมือนมีแต่ร่างกายอะด้านในก็แฮปปี้อยู่ตลอดอะเพราะมันไม่มีการปรุงแต่งไงฮะเออแฮปปี้ตัวนั้นมันแฮปปี้ของมันเองนะครับมันไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดปรุงแต่งอะใดๆทั้งสิ้นเลยมันเป็นความสุขชนิดนึงอะเออสุขที่มันบอกไม่ได้ไงมันต้องสัมผัสเองไงมันรู้เองเห็นเองตรงนั้นอันนี้คือตัวจบนึกออกไหมครับคุณจับได้ไม่ต้องเครียดกับชีวิตบนโลกใบนี้คุณจะอยู่ได้ทุกที่ไงแม้แต่ที่วุ่นวายขนาดไหนคุณก็จะสงบสิ่งที่ผมสอนเนี่ยคนเรามันวุ่นวายเพราะอะไรคิดทั้งนั้นอ่ะวันๆแม่งคิดอย่างเดียวเที่ยวไปทำบุญทำบาปอยู่นั่นอ่ะเที่ยวไปสร้างพระปฐมทานหาหิวอะไรของมันอ่ะคิดทั้งนั้นคิดนำคิดแล้วก็เชื่อมันแล้วก็ทำตามความคิดตัวเองหมดอ่ะเชื่อว่าทำอย่างนี้จะได้ดีหลงสมมุติเออหลงภาษาเออเขาเขียนว่าบุญอย่างเงี้ยหลงละเป็นสมมุติปรุงแต่งเป็นสมมุติขึ้นมาแล้วก็เข้าไปยึดติดหลงเข้าไปในวังวนของวัฏฏะแล้วงอหัวไม่ขึ้นพอหลงบุญมากๆจนซึมเข้าไปในเนื้อหนังเนี่ยดูแม่งวันๆชีวิตได้ใส่บาตรนึงก็ดีใจสุขใจมโนคิดเองเออเองหลงเองผมจะบอกคนที่ไม่คิดเนี่ยคนที่เขาอยู่เหนือความคิดเขามีแฮปปี้จะตายผมจะบอกผมมาช่วยคนกลุ่มเนี้ยคนที่เขาฟังผมแล้วก็เกิดปัญญาเบื้องต้นขึ้นมาเห็นว่าเออสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันไม่มีใครสอนนี่หว่าส่วนใหญ่แล้วก็สอนให้ไปปฏิบัติธรรมสอนให้อย่างนั้นอย่างนี้แต่อาจารย์สอนออกจากความคิดอะนันทิอะพูดง่ายๆภาษาธรรมเขาเรียกว่านันทิออกจากนันทิแยกสติออกจากนันทินี่ไงไม่ใช่การละอันนั้นมันเป็นความพยายามผมสอนไม่ให้พยายามไม่ให้ไปกระทำไม่ให้เกิดความอยากนึกออกไหมสอนให้เห็นด้วยสติให้เห็นความรู้สึกนึกคิดพอเห็นคิดปุ๊บเนี่ยมันจะดับเห็นไหมในขณะที่มันคิดเนี่ยมันจะไม่รู้ตัวเราต้องอาศัยสติเข้ามาเห็นมันจะหลงตัววิญญาณนะมันจะหลงเข้าไปในสังขารในขณะที่วิญญาณมันรู้อยู่เฉยๆมันจะไม่คิดแต่มันคิดวิญญาณจะหลงมันจึงต้องอาศัยสติมาแยกออกก่อนแยกเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เดินให้จิตเนี่ยมันขึ้นสูงยกระดับจิตขึ้นสูงยกระดับปัญญาของคุณน่ะจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลน่ะนึกออกไหมมันไม่ต้องไปเป็นหรอกพระอรหันต์ผมจะบอกมันลวงโลกนั้นน่ะมันไม่มีเป็นแค่ภาษาสมมุติเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะธรรมะจริงๆนะมันไม่มีอะไรมันอยู่เหนือภาษาสมมุติไงในเมื่อมันอยู่เหนือภาษาสมมุติแล้วมันจะมีพระอรหันต์พระอนาพระโสดาพระสกิทาได้ไงอ่ะนึกออกไหมอันนั้นเป็นแค่ภาษาสมมุติเขาล่อไงเขาล่อให้คุณอยากได้ไงปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยความรู้จริงๆแก่นธรรมจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีอะไรอยู่จริงๆนะครับพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนึกออกไหมมันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงๆเพียงแต่เราไม่เข้าใจเรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นด้วยสติของเราเนี่ยเรายังไม่เห็นธรรมในสติคือมรรคไงพระพุทธเจ้าสอนถูกแล้วครับมรรคมีองค์8สัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นไหมครับเมื่อคุณมีสติเยอะๆมันจะมีสมาธิโดยตรงเมื่อคุณมีสติปุ๊บคุณจะเห็นความคิดคุณจะไม่หลงเมื่อคุณเห็นความคิดจะหายไปเพราะอะไรเมื่อคุณเห็นคิดตัววิญญาณตัวรู้มันจะเข้ามารู้ทันมันจะบีบนี่คือสติสมมุติสตินี่คือตัวรู้ความคิดอยู่กลางนึกออกไหมสมมุตินะนี่คือสมมุติเนี่ยมันเกิดความคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติเห็นปั๊บตัวรู้มันรู้ตามปั๊บเลยมันบีบตัวความคิดที่เกิดไม่ได้ตัวจิตมันจะไปปรุงแต่งต่อไม่ได้มันดับพึบเลยเห็นปุ๊บมันต้องอาศัยสติไงถ้าอาศัยรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เห็นเนี่ยมันก็หลงความคิดเกิดรู้มันก็ไปรู้ตามความคิดนึกออกไหมมันเป็นอย่างเงี้ย
ที่ปฏิบัติกันทุกวันเนี่ยไปนั่งสมาธิเนี่ยมันหลงคิดหลงตัวสังขารเนี่ยไปนั่งสมาธิสงบไอ้ตัวรู้นี่ก็เป็นหลงความสงบสตินี่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีสัมปชัญญะมันไม่เห็นการเกิดของความคิดไอ้ความคิดนี่ก็ไปปรุงแต่งเป็นนิมิตไงพอนั่งสมาธิมันสงบไงภายในไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งเป็นความคิดไอ้เป็นตัวนิมิตขึ้นมาไอ้ตัวจิตผมเรียกว่าจิตมันปรุงแต่งในสัญญามันเข้ามาในสังขารไปในสัญญาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นนิมิตเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นนู่นเป็นนี่บ้างซึ่งมันหลอกหมดเลยครับเป็นกรรมเก่าเป็นนิมิตอดีตชาติอะไรมันหลอกคุณหมดเลยพอคุณไปนอนหลับมันก็ฝันไงไอ้ตัวสังขารมันก็ปรุงเป็นความฝันไงพอคุณไม่ได้หลับคุณเดินใช้ชีวิตประจำวันแบบสัมมาทิฏฐิแบบที่ผมบอกเนี่ยมีสติมันก็เป็นความคิดที่คุณเห็นไงแต่คุณรู้ทันมันไงคุณเห็นปุ๊บมันเกิดไม่ได้ไงคุณไม่หลงมันไงเห็นไหมธรรมะมันมีอยู่3แบบนอนหลับแล้วก็แล้วไปแม่งสังขารก็ทำงานของมันน่ะรู้ไหมเราห้ามไม่ได้ไงเพราะสติมันหายไงในขณะที่หลับมันก็ทำงานเรื่องของขันธ์5ไงแต่เวลาเราตื่นรู้เนี่ยมีสติอยู่เนี่ยปึ๊บเนี่ยวิธีสอนของผมไงมีสติไงรู้มันรู้เองมันก็มีตัวสังขารเนี่ยตัวจิตมันจะเข้ามาปึ๊บเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องอดีตอนาคตบ้างเราเห็นเราไม่ตามเรากลับมาดูความจริงของชีวิตมันก็ดับไปเห็นไหมเห็นไหมสติอย่างเดียวเห็นไหมถ้าคุณไปรู้อย่างเดียวไม่มีสติเนี่ยรู้มันรู้มันหลงไปกับมันเป็นเชื่อว่าความคิดสัญญาตัวนั้นก็ปรุงแต่งไปกับมันในตัววิญญาณน่ะหลงเข้าไปในสังขารนั่งสมาธิเหมือนกันนั่งปุ๊บสติแต่ไม่มีสัมปชัญญะแต่เวลาอยู่กับชีวิตประจำวันมันมีสัมปชัญญะมันรู้ตัวทั่วพร้อมไงแต่เวลานั่งสมาธิเนี่ยมันละเอียดสติมันไม่มีสัมปชัญญะทีนี้รู้ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวสังขารมันก็ปรุงเป็นนิมิตขึ้นมาไงเพราะมันออกไปทางความคิดไม่ได้ไงออกไปปรุงแต่งทางรูปไม่ได้มันก็มาในสัญญามาในเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมให้วิญญาณก็ไปรู้เป็นนิมิตไงแต่เวลาคุณใช้ชีวิตประจำวันมันไปทางรูปไงมันออกไปทางกระทบไงความคิดตัวเนี้ยเห็นไหมมันไปทางอายตนะแต่เวลาคุณทำสมาธิเนี่ยมันออกอายตนะไม่ได้เพราะมันสงบแล้วมันก็ปรุงแต่งภายในเป็นนิมิตภาพภายในคุณเห็นมันถึงหลงกันเยอะไงครับเพราะมันขาดสัมปชัญญะสติมันทำอะไรไม่ได้มันก็ไปรู้ตามไปเชื่อไงนี่ผมถึงบอกว่าคุณไปทำสมถะก่อนไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมจิตมันละเอียดพอทำสมถะปุ๊บเนี่ยมันเริ่มต้นผิดไงครับมันข้ามมรรคมีองค์8ไงมรรคเนี่ย สมาธิสติก่อนใช่ไหมถึงสมาธิสมาธิข้อ8สติข้อ7ใช่ไหมต้องเป็นสติก่อนถึงจะไปสมาธิถูกไหมเมื่อคุณไปนั่งสมาธิปุ๊บมันข้ามมรรคไงมันเจอความสงบเห็นไหมมันจึงหลงไงครับมันจึงมีนิมิตไงถ้าคุณฝึกสติมาอย่างดีแล้วเนี่ยมันมีสติก่อนเนี่ยคุณนั่งสมาธิยังไงให้ตายยังไงก็ไม่มีนิมิตมันจะไม่ตกภวังค์ผมจะบอกนะคนที่มีสติเนี่ยใครก็ตามที่ฟังผมอยู่เนี่ยน่าจะรู้ทำไมผมนั่งสมาธิสงบอยู่แต่มันไม่เคยมีนิมิตนี่ผมจะบอกมันไม่เคยสงบแบบไม่เห็นนู่นเห็นนี่เหมือนเขาผมจะพูดให้ฟังเพราะคุณเดินมาถูกไงเป็นสัมมาไงครับมันมาตรงมากไงครับเพราะมันมีสติก่อนไงครับพอเวลามีนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นความคิดเห็นอะไรพอมันจะบุบเนี่ยเหมือนแบบมันละเอียดมันสมาธิมันแบบมันละเอียดมันจะบุบมันจะตกศูนย์เข้าไปในภวังค์ไงฮะสติมันจะดึงกลับมันจะกระตุกกลับมาปุ๊บมันเหมือนบุบไปหน่อยนึงสติคุณจะตื่นมันจะไม่ดูดบุบลงไปเพราะคุณมีสติเห็นไหมสตินำแต่ถ้าพวกขาดสติไปฝึกสมาธิมากๆอ่ะพอมันละเอียดละเอียดมันจะวุบลงไปอีกมิตินึงไปเห็นนิมิตหรือไปสว่างจ้าอยู่อย่างนั้นอ่ะเห็นไหมทำอะไรไม่ได้อยู่อย่างนั้นอ่ะผมถึงบอกนี่ไงมันไม่มีสัมปชัญญะมันไม่มีตัวตื่นรู้ไงเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่มีเจริญสติมาเนี่ยมีสติมากๆเนี่ยไปนั่งสมาธิยังไงเนี่ยมันไม่มีตกภวังค์ไม่มีนิมิตเพราะว่ามันมีตัวตื่นรู้เห็นนะได้ปัญญายังไปแยกแยะเอาที่ผมพูดใครสนใจก็เบอร์โทรของผม
0983418644อาจารย์วิทย์สนใจที่จะเรียนคอร์สนะผมจะช่วยให้คุณเห็นความคิดทุกคนเลยผมจะบอกให้คุณจะวางสิ่งเก่าๆได้แล้วคุณจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรโอเคงั้นแค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ